พระวังคีสะเถระคาถาว่าด้วยคำแนะนำพระของพระอานนท์แก่พระวังคีสะกามราเคนะเถหามิจิตตังเมปริเถหติสาธุนิพพานะนังภูหิอนุกัมปายโคตมาติสัญญายาวิปริเยสาจิตตังเตปริไทหตินิมิตังปริวัชเชหิสุขังราคูปสังหิตังสังคาเรปรโตปัสสะทุกขโตมาจะอัตตโตนิพพาเปหิมหาราคังมาเถหิตโทปุณณปุณณังอสุภายจิตตังภาเวหิเอกัคคังสุสมาหิตังสติกายคตาตยัจจุนิพพิทาปหุโลภวาอนิมิตตัญจภาเวหิมานานุสยมุจฉาตโตมานาภิสมายาอุปสันโตจริสสีติสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิฎกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีท่านเวลาเช้าท่านพระอานนท์ของอันตรวาสกคือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีมีท่านพระวังคีสะเป็นปัจฉาสมณะสมัยนั้นท่านพระวังคีสะเกิดความไม่ยินดีความกำหนัดรบกวนจิตครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมกระผมถูกกรรมราคะแผดเผาจิตของกระผมเร่าร้อนดังกระผมจะขอโอกาสขอท่านโปรดอนุเคราะห์ช่วยบอกเหตุที่ดับราคะให้ด้วยท่านพระอานนท์กล่าวว่าจิตของท่านเน่าร้อนเพราะความสำคัญผิดท่านจงละทิ้งนิมิตว่างามซึ่งประกอบด้วยราคะท่านจงดูสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรผันโดยความเป็นทุกข์และอย่าดูโดยความเป็นอัตตาจงดับราคะแรงกล้าอย่าถูกราคะเผาผลาญบ่อยๆเลยท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียวให้ตั้งมั่นดีด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าไม่งามจงอบรมกายคตาสติและจงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มากท่านจงอบรมความไม่มีนิมิตและจงถอนมานานุสัยจากนั้นท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปเพราะละมานะได้